่ายโปรดักต์ยังไงให้มันดูอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็แต่งสีฉากหลังโฮมสตูดิโอเรายังไงให้มันดูมีมิติมากขึ้นแบบที่เห็นอยู่ณตอนนี้ด้วยไฟ RGB Tube ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของไฟ RGB Tube ครับซึ่งเป็นไฟ RGB แบบแท่งแบบนี้นะครับก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำการเพิ่มแสงฉากหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ให้มันเป็นแบบที่ผมกำลังทำอยู่ณตอนนี้นะครับคลิปนั้นเนี่ยผมใช้ตัว Nanlite Power Tube 6C มาเพิ่มสีฉากหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ของเราให้มันเป็นแบบด้านหลังแบบนี้แต่ว่าคลิปนี้นะครับผมเพิ่งได้อันบ็อกซ์เจ้าตัว 15C ไปคราวนี้เราจะลองเอาตัว 15C นะครับมาทำแบบเดียวกันกับตอนที่เราใช้ 6C นะครับแต่งแสงฉากหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ไลท์ข้อดีของ Power Tool 15C ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เห็นครับมันจะมีสายเส้นนี้นะสายเส้นนี้จะเป็นสายซิงค์นะครับสามารถที่จะปรับตัวหลักแล้วตัวอื่นเนี่ยสามารถที่จะทำงานตามตัวหลักได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนทีละหลอดไปปรับทีละหลอดให้แสงค่ามันเท่ากันเห็นไหมพอผมปรับเปลี่ยนตัวหลักเมื่อผมใส่สายซิงค์ไปแล้วตัวรองเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นไฟ RGB ความสว่างหรือว่าโหมดต่างๆที่อยู่ในไฟ Power Tool 15C ตัวเนี้ยเมื่อเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้เลยแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองเอาตัว Power Tube 15C ตัวนี้นะครับไปไว้แทนตัว 6C แล้วก็ต่อจากการที่ผมเอาไฟตัว 15C เนี่ยไปเปลี่ยนแสงฉากหลังนะครับเรายังมีถ่ายโปรดักต์ด้วยเราจะเอาไฟตัว 15C เนี่ยลองถ่ายเปลี่ยน Mood and Tone ของโปรดักต์ของเราให้ดูแพงให้ดูอินเตอร์มากขึ้นเป็นแบบ USA Style หรือคือเขาชอบใช้ไฟ RGB เนี่ยมาเติมแต่งสินค้าหรือว่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยให้มันมีสีน้ำเงินสีแดงสีที่เป็นคู่สีกันเนี่ยมาอยู่บนสินค้าของเราแล้วก็ใช้เป็นฉากหลังดำๆอย่างนี้นะครับเมืองนอกเนี่ยเขาชอบใช้กันมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว 15C ของเรานะครับไปเปลี่ยนแสงฉากหลังตอนนี้แสงฉากหลังเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับเราก็จะเอาตัว 15C ของเราเนี่ยครับวางเข้าไปแทนเราก็สามารถเปลี่ยน Mood and Tone ของวิดีโอของเราได้แบบง่ายๆเลยแล้วสังเกตนะครับแสงระหว่างตัว 6C กับตัว 15C นะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันตัว 6C คือมันเป็นไฟ RGB ที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่มันเปล่งประกายออกมาเนี่ยมันก็จะแคบกว่าแล้วก็น้อยกว่าความสว่างเนี่ยก็น้อยกว่าตัว 15C แน่นอนครับตัว 15C เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาว77ซมเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับทำให้สามารถเปลี่ยนแสงฉากหลังได้แบบง่ายๆสามารถที่จะเปล่งประกายแสงออกมาเห็นไหมสังเกตดูแสงด้านบนกับแสงด้านล่างรวมมาถึงตรงโต๊ะด้วยที่เขาส่องสว่างมาเนี่ยมากันแบบเต็มๆอันนี้ผมเปิดอยู่แค่ 20% เองนะถ้าเกิดผมเปิด 100% เต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น 100% นี่ครับแสง 100%แล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนโทนสีครับก็สามารถที่จะทำได้เลยง่ายๆแบบนี้เห็นไหมให้เข้ากับสีไฟของแนนไลท์ก็ได้นะเป็นสีน้ำเงินเราสามารถเปลี่ยน Mood and Tone ของแสงแบ็คกราวด์หลังตามโปรดักต์ที่เรากำลังทำอยู่ได้เลยครับพอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเนี่ยแหมมันสว่างมากเลยนะอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับคืออัปเกรดจากตัว Power Tube 6C อัปเกรดเป็น 15C เราก็จะได้แสงที่สว่างกว่าอย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราจะเอาไฟตัว 15C ของเราเนี่ยไปถ่ายโปรดักต์ทำให้โปรดักต์ของเราดูดีดูแพงดูอินเตอร์มากขึ้นนะไปรับชมกันเลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายโปรดักต์กันดูสินค้าของเราวันนี้ที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ผมใช้อยู่ในห้องทุกๆวันเลยนะครับจะเป็นตัวนี้ผมได้มาอันนี้ผมได้เป็นของขวัญมานะครับนี่เลยเป็นมี่นะครับเป็นสีขาวแบบนี้เราจะมาเปลี่ยนฟอกอากาศสีขาวๆแบบนี้ดูเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันดูดุดันขึ้นดูเป็นแบบอินเตอร์มากขึ้นนะครับ เวลาเราถ่ายพวก product intro อะไรพวกนี้หรือว่าถ่าย insert จากที่มันเคยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแสงแบบธรรมดาธรรมดาเลยอันนี้นะครับคือแสงแบบธรรมดาถ้าเกิดเราถ่าย product หรือว่ารีวิวสินค้าครับ
เห็นไหมมันก็จะแสงแบบเรียบๆเลยแบบนี้เป็นสีขาวดูเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครต้องการให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมันดูอินเตอร์หรือว่าดูดุดันขึ้นมานะครับด้วยโทนสีหรือว่ามูดแอนด์โทนของฟิลวิดีโอของเราเนี่ยก็สามารถที่ทำได้ตัวนี้ยาวนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัว Power Tube 6C นะครับวางไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างก็สีที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินกับสีชมพูไม่ได้เป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีน้ำเงินกับสีชมพูแบบนี้ถ้าเกิดเป็น 6C นะครับเราสังเกตดูว่าถ้าเกิดเป็นตัว 6C เนี่ยมันจะฉาบสีได้น้อยมากๆเดี๋ยวผมจะลองลดไฟหลักอันนี้ผมปิดไฟหลักนะครับสีที่มันได้ออกมาเนี่ยมันจะมาไม่เต็มถ้าเกิดเราเป็นโปรดักต์ใหญ่ๆนะครับแสงที่ได้ออกมาเวลาเราถ่ายเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่เต็มแล้วก็สีที่ฉาบมานะครับมันก็จะไม่เข้มเท่าไหร่แล้วเราลองเปลี่ยนเป็นตัว 15C ดูนะครับผมจะเอาทูบเก็บไว้ก่อนทูบ 6C เก็บไว้ครับแล้วคราวนี้ผมจะใช้เป็นตัว 15C ของเราปึ๊บเห็นไหมว่าความยาวที่มันยาวเทียบเท่ากับโปรดักต์ของเรานะแสงที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มมากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะถอยมาประมาณนี้ปึ๊บและอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการสีที่มันแตกต่างกันผมจะใช้เป็นโทนสีน้ำเงินกับชมพูเดี๋ยวเราจะลองถ่ายเป็น product intro ดูนะครับว่าพอเป็น product intro เนี่ยเมื่อเราใส่ไฟ RGB เข้าไปแล้ว product ของเราเนี่ยจะดูดีดูอินเตอร์มากขึ้นแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวอย่างที่ได้ชมกันไปนะครับก็มีทั้งหมด2แสงแสงแบบธรรมดานะครับคือขาวๆคีนๆใสๆกับอีกแสงหนึ่งก็คือแสงที่มีไฟสีหรือว่าไฟ RGB เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ mood and tone ของวิดีโอเราเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะครับทั้ง2โทนเนี่ยครับมันสามารถที่จะนำไปเสนองานให้กับลูกค้าได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะใช้แนวเป็นแบบโทนคลีนใสก็ไม่ต้องเอาไฟ RGB เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับลูกค้าต้องการที่จะแบบแนวดาร์กต้องการเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความอินเตอร์ให้กับตัวชิ้นงานหรือว่าโปรดักต์นะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวไฟ RGB นะครับเข้ามาแต่งเติมสีสันให้กับตัวงานของเรานะครับหรือว่าในสตูดิโอของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไฟ RGB นะครับเข้าไปเติมสีสันให้กับตัวโฮมสตูดิโอของเราเนี่ยให้มันดูมีสีสันดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับคือทั้ง2โทนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่ความชอบของบุคคลแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูจริงๆแล้วไฟ RGB เนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างสรรค์ผลงานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมีแกดเจ็ตตัวไหนเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทาง COB Media นะครับที่ส่งตัวเดโม15C ชุด2 Kit มาให้ผมได้ลองเล่นแล้วก็ทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ